นี่คือไก่ค่ะคุณผู้ชมดูไก่ไปพลางๆก่อนนะคะผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นไก่จะกินโอเลี้ยงไก่เจ้านี้เป็นไก่ที่ต้องบอกว่าอร่อยอีกแล้วอ่ะนะคะวันก่อนเราได้กินข้าวมันไก่ไหหลำต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นข้าวมันไก่ไหหลำอีกเจ้าหนึ่งที่เก่าแก่รุ่นเดียวกับต้มตีนไก่สกายไฮอ่ะโอเครุ่นเดียวกันเลยนะคะหายมือไปทางนี้ฉันว่าตบเลยตบใช่คิดว่าเก่าแก่รุ่นเดียวกับพี่ปอแล้วที่เราต้องกินโอเลี้ยงเนี่ยเพราะอะไรเลยโปรดิวเซอร์เราเนี่ยคนรุ่นนั้นเขาบอกเนี่ยไปร้านนี้นะต้องสั่งโอเลี้ยงต้องโอเลี้ยงแล้วหรือไม่ก็ชาดำเย็นสองอย่างเพราะเป็นของคู่กันอร่อยเด็ดมากๆเลยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปทานข้าวมันไก่ร้านมุ้ยหลีค่ะไปด้วยกันเลยจ้าพากินค่ะมาร้านเก่าแก่นะคะร้านนี้ร้านมุ้ยหลีข้าวมันไก่ไหหลำต้องบอกว่า60ปีขึ้นไปใครอายุแบบนี้คุ้นเคยชื่อนี้แน่นอนนะคะแต่ใช่ๆๆ10ปีเลยนะโปรดิวเซอร์เรากับพี่ปอก็ประมาณรุ่นเดียวกัน40ปีเนี่ยคุณวัชรีวุฒิโภคนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยนะคะก็ยังคงความอร่อยข้าวมันไก่สูตรไหหลำเหมือนต้นตำรับเมื่อ80ปีที่แล้วเลยนะคะทำไมถึงมัดใจลูกค้าได้ยาวนานขนาดนี้ต้องไปดูหน่อยแล้วพอไปดูก็พบเลยว่าร้านนี้เขาพิถีพิถันทุกๆขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่ไก่ของเขาเป็นไก่ตอนแล้วเลือกน้ำหนักนะตัวขนาด 2-3 กิโลกรัมทำไมต้องเป็นไก่ตอนเหตุผลก็คือว่าหนังจะบางทานง่ายไม่เหนียวได้ไก่มาแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดต้มกับน้ำซุปนะคะมีวิธีปรุงในแบบของเขาที่ให้เนื้อนุ่มสุกไปทั่วทุกส่วนเลยไก่แล้วก็ต้องข้าวค่ะข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวสาวให้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเหมือนกันต้องคัดมาอย่างดีแล้วหุงด้วยน้ำต้มไก่ใส่กระเทียมเจียวแล้วใส่น้ำมันไก่ลงไปด้วยอร่อยอ่ะข้าวก็จะเม็ดเรียวสวยมันเป็นความผสมผสานระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวสาวให้แล้วนี่น้ำจิ้มคุณผู้ชมดูเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำนะใส่น้ำส้มสายชูพริกเขียวปั่นเขาบอกว่ารสชาติจะปรุงเอาไว้แบบกลางๆใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเขียวเติมเข้าไปแล้วก็ใส่ขิงแก่ได้แบบเติมไม่อั้นเลยชอบตรงขิงแก่นี่แบบโอ้ยกินจนน้ำซุปค่ะกินขิงแก่เยอะแล้วแบบว่ารู้สึกว่าต้องจิบน้ำซุปนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปน้ำซุปนี่ไม่ธรรมดาค่ะความหอมหวานของน้ำซุปนั้นได้จากซี่โครงไก่และก็น้ำต้มไก่นะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ผักใส่ตั้งชายให้รสเค็มเบาๆแบบธรรมชาติสดคล่องคอเมนูข้าวมันไก่ที่นี่มีให้เลือกทั้งข้าวมันไก่เนื้อน่องอกสะโพกปีกเครื่องในแต่ที่แตกต่างและไม่ค่อยจะเห็นจากร้านอื่นก็คือมีขาไก่นะคอไก่ด้วยอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะคอไก่มีขาไก่ตีนเติร์นกินคอลลาเจนเนี่ยเติมเข้าไปตูดไก่ฝนชอบมากอันนี้มีให้เลือกด้วยนะฮะตูดใหญ่ๆก็มีนะฮะจะสั่งแบบจานเดียวหรือแยกกับเป็นข้าวก็ได้แยกกันก็ได้นะคะที่นี่ก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรรวมไปถึงชาไทยโอเลี้ยงที่เต็นชอบด้วยเพราะเป็นสูตรโบราณเต็นก็จะชอบมากนะคะรสเข้มข้นให้เลือกดื่มระหว่างทานข้าวมันไก่ด้วยร้านมุ้ยหลีข้าวมันไก่ไหหลำตั้งอยู่ข้างหอประชุมกองทัพเรือถนนวังเดิมก่อนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะเปิด8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งหยุดวันเสาร์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์สอบถามเพิ่มเติมค่ะ0880060012ค่ะหรือมี Facebook ด้วยนะจ๊ะ Facebook ข้าวมันไก่มุ้ยหลีค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้มาท่านเดียวนะคะต้องสับไก่ด้วยไหนจะต้องเสิร์ฟด้วยคุยด้วยนะคะคุณวัชรีวุฒิโภคเจ้าของร้านค่ะสวัสดีวัชรีวางข้าวต่อก่อนคุณวัชรีให้น้ำฝนเขาสับได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะเพราะว่านะมาคนเดียวพี่ก็ชินร้านนี้ต้องบอกว่าขายดีแล้วทำแบบนี้มาถ้านับตั้งแต่เปิดร้านก็80ปีแล้วเป็นเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณเก่าแก่หรือว่าใช่ค่ะรุ่นอากงเลยค่ะอากงเลยเขาบอกว่าคนสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ถ้าเกิด60ขึ้นใช่ค่ะเนาะเพราะว่าดังมากพี่ปอก็เลยรู้จักพี่เคยรู้จักจ้าร้านมุ้ยพูดเองตบเองความพิเศษความพิเศษค่ะอย่างทั้งไก่แล้วแบบอวบไก่เราใช้ไก่ตอนค่ะค่ะแต่ตอนน้ำหนักก็จะประมาณ2โลครึ่งถึง4โลลักษณะพิเศษของไก่ตอนนี้เขาเป็นยังไงอะคะพี่มีเนื้อบ้างค่ะแล้วก็ข้างในเนื้อนุ่มหนังบ้างเนื้อนุ่มใช่ค่ะยังจะเห็นเลยที่สับออกมานี่นะที่จานมันจะฉ่ำๆดูมันนุ่มน่าทานมากเลยมันฉ่ำนุ่มแล้วหนังนิดเดียวหนังบางมากเราก็เลยต้องใช้ไก่ตอนแต่เห็นบอกว่าควบคุมน้ำหนักด้วยต้องอยู่ตัวประมาณ2ถึง
4กิโล4กิโลทำไมคะถ้าเล็กไปมันจะไม่ค่อยได้เนื้อค่ะต้องอวบๆนิดนึงอวบนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของไก่ว่าทำไมไก่ที่นี่ถึงเด็ดมันก็ต้องมีสูตรวิธีการต้มด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ทีนี้ข้าวคุณผู้ชมข้าวนี่อร่อยมากข้าวสมพรทานแล้วทานแล้วหมดจานแล้วด้วยรสชาติข้าวอร่อยคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มันแบบมันแบบปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะมีความนุ่มด้วยในตัวข้าวแล้วข้าวเรียงเม็ดแล้วมันก็จะมีตัวกระเทียมที่อยู่ข้างในข้าวด้วยอร่อยดีมีเหตุผลว่าทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้พี่วัชรีเป็นกระเทียมเจียวค่ะเราต้องเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็ตวงน้ำน้ำก็มาจากน้ำต้มไก่ค่ะน้ำซุปเอามาหุงข้าวใช่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงมีน้ำมีรสชาติด้วยข้าวมีรสชาติแต่ว่ารสสัมผัสอ่ะคือมันร่วนแต่มันนุ่มเกิดจากอะไรคะเอาข้าวหอมกับสาวไห้ผสมกันค่ะมันจะไม่นุ่มหรือว่ามันจะไม่เละหรือว่าแข็งจนเกินไปคือได้ความนุ่มของข้าวหอมมะลิได้ความแข็งของข้าวสาวไห้ใช่ค่ะแล้วก็มาผสมผสานกันก็เลยลงตัวอย่างนี้นี่เองแล้วมันมีกระเทียมเจียวเกลืออร่อยอร่อยแต่ว่าเวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยเราจะนึ่งในหม้อแล้วข้างล่างจะเป็นน้ำเราก็ใส่ใบเตยรอบๆไปก็หอมขึ้นอีกสิคะโอ้โหข้าวสุดยอดเลยว่าทำไมถึงอยู่มาขนาดนี้นะเพราะว่าเคล็ดลับเขาแบบเยอะมากจริงทีนี้มีน้ำซุปอีกน้ำซุปนี้เด็ดมากดูนะคะใส่กระดูกเยอะมีกระดูกมีฟักนะคะผลตักได้ค่ะเนาะคนเอากระดูกไหมได้ใช่ค่ะน้ำซุปจะทานกับมีตังฉ่ายแล้วก็ใส่ตังฉ่ายด้วยใส่หัวหอมต้นหอมเค็มนิดๆโรยลงไปนะคะข้าวมันไก่เนี่ยมีไก่มีข้าวมีซุปแล้วต้องน้ำจิ้มก็ต้องเด็ดด้วยเหมือนกันของเรานี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสูตรที่เป็นแบบเฉพาะของเราจะใช้สูตรหนึ่งหมดเลยค่ะคือสูตรหนึ่งจะมีเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะพริกขิงเราจะแยกหนีไว้อยู่แล้วค่ะเพราะพริกขิงเอาไว้สำหรับแล้วแต่เราใช่ค่ะเราจะไม่ใส่ลงไปในน้ำเลยมันเหมือนแบบคนละหาลำบากหายากอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แบบตามใจลูกค้าใส่มากใส่น้อยบางคนก็ชอบแบบข้นๆรสจัดหน่อยก็ใส่เยอะแล้วแต่ก็ถ้าในพริกขิงแล้วไม่เผ็ดก็เติมพริกตั้งหางได้ค่ะเติมได้ค่ะนี่ไงมีซีอิ๊วดำด้วยใช่ค่ะซีอิ๊วดำหวานหวานเด็กจะชอบมากก็จะต้องแบบว่ามีซีอิ๊วดำนิดนึงแต่ร้านนี้นะไม่ได้เนื้อไก่อย่างเดียวนะไม่ได้แบบว่าบางที่ก็ตับไก่เลือดแต่นี่คุณมีทั้งอะไรนะคอไก่คอขาไก่โอ้ง่ายนี่คุณมีให้ลูกค้าได้เลือกราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะมีคนสั่งก้นอย่างเดียวไหมเฮ้ยตูดมีก้นราดข้าวก็มีค่ะขาราดข้าวหรือว่าคอราดข้าวก็มีค่ะคนก็ชอบเนาะมันใช่มันอะบางทีเปิดร้านมาคอหมดแล้วเจ้าแรกเฮ้ยคอไก่อร่อยแยกส่วนให้เลยมันก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะส่วนใหญ่แบบพวกอย่างนี้จะอยู่ในน้ำซุปใช่ค่ะไก่อร่อยแต่นี้นอกจากไก่ต้มแล้วมีไก่ทอดไก่ทอดนี่คือใช้ส่วนไหนนะคะเยอะด้วยใช้สะโพกค่ะแล้วก็หมักข้ามคืนนะคะด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ซอสปรุงรสพอหมักข้ามคืนเสร็จเราก็จะชุบแป้งแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะแล้วทอดสดๆตอนเช้าใช่ค่ะเพื่อให้ได้ทานแบบกรอบๆโอ้ใช้เกล็ดขนมไปเลยคุณผู้ชมมีทั้งไก่ทอดมีทั้งไก่ต้มแล้วก็ต้องทานกับนี่เลยโอ้โหเลี้ยงนะคะน้ำเย็นทำไมที่นี่ถึงแตกหอมแตกต่างจากที่อื่นมากเลยโอ้เลี้ยงต้มใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยเราต้มเองด้วยค่ะเราใส่น้ำตาลทรายแดงมันก็เลยมันหอมหวานนะพี่ปอนใช่มันจะหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวมันเป็นแบบดั้งเดิมเราทานคู่กันเข้ากันมากเลยค่ะต้องนะคะนอกจากโอเลี้ยงก็มีชาดำเย็นชาดำเย็นน้ำเย็นก็มีนี่แล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงชาดำเย็นนี่อร่อยนะคะคลาสสิกมากโอ้ค่ะคลาสสิกคลาสสิกร้านอยู่ตรงไหนคะพี่วัชรีอยู่เด็กรุ่นใหม่ค่ะมันไม่ได้ข้างหอประชุมกองทัพเรือค่ะอยู่ในถนนว่างเดิมอยู่ก่อนถึงวัดอรุณนะคะค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิด8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแต่ก็แล้วแต่หมดด้วยแล้วแต่หมด11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยรีบไปค่ะไม่เคยหมดถึงเวลาปิดร้านใช่ๆค่ะก็เผื่อไว้ก่อนจานละเท่าไหร่คะตอนนี้จานธรรมดา40พิเศษ45ค่ะค่ะไปกันนะคุณผู้ชมต้องเตือนก่อนไม่เคยแบบอยู่ยาวถึงเย็นนะคะเปิด8โมงแต่พอ11โมงเที่ยงก็หมดแล้วรีบไปกันหน่อยจะเป็นออเดอร์ของทหารเรือเยอะเดี๋ยวตูดมองของทหารเรือนะคะลองชิมมากหรือใครจะโทรไปจองโทรไปสั่งไว้ก็ได้ค่ะ0880060012นะคะ0880060012ลองเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ข้าวมันไก่มุ้ยหลีนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่วัชรีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วสบายใจข้าวบ่ายของเราใช่ค่ะกลับแล้วใช่ไหม
่ะกลับเลยกลับเลยยังกลับไม่ได้ค่ะได้หรอพี่แจวทั่วไทยค่ะอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะคุณผู้ชมไปค่ะแจวทั่วไทยค่ะวันนี้ค่ะฝนจะพาไปชมความงดงามของโบสถ์ไม้หนึ่งเดียวที่วัดเต้าปูนหายอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะตัวโบสถ์นะคะทำด้วยไม้ตลอดทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าใบระกาหางหงหรือแม้แต่รั้วแก้วล้อมรอบยังใช้รากไม้ที่ลำต้นถูกตัดมาทำเป็นขอบล้อมเอาไว้ด้วยค่ะโดยโบสถ์ไม้ของวัดเต้าปูนหายมีขนาดกว้าง30เมตรความยาว40เมตรประกอบด้วยไม้จากต้นตะเคียนต้นสักและต้นมหาดรวมทั้งสิ้น48ต้นเปรียบเสมือนในคัมภีร์ 48,000 พระธรรมขันธ์ผนังนะคะจะเปิดโล่งทุกด้านเพื่อสื่อให้เห็นถึงดวงตาที่เห็นธรรมโดยมีองค์พระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานและครูใบดีกาสมพงษ์เจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังค่ะว่าการก่อสร้างโบสถ์ไม้หลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเหมือนแบบให้โบสถ์เนี่ยกลมกลืนกับพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าทางวัดจะขอบริจาคต้นไม้จากชาวบ้านทำให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างโบสถ์ไม้หลังนี้ขึ้นมาค่ะคลาสสิกดีเนาะสวยทีเดียวคือเขาเรียกโบสถ์กับป่าอยู่ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวกันมันดูร่มเย็นมากนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมใจของชาวบ้านที่นั่นไปเที่ยวได้ค่ะอยู่ที่ระยองนี่เองใช่ค่ะจากวัดนี้ที่ระยองเราไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกันค่ะคุณพรเพ็ญแซ่เฮงนะคะได้รับรางวัลใหญ่ในช่วงแจกแหลกเป็นเซตบาธรูมคอลเลกชันจากโฮมโปรมูลค่าถึง 6,500 บาทพี่ปอมามอบให้ด้วยตัวเองเลยค่ะได้เองอ๋อจริงๆแล้วไปขอกำลังจะฉวยกลับบ้านพี่เข้ามานะเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอดีใจมากเพราะว่ากำลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำอยู่พอดีในวันที่ทางรายการโทรไปนี่บอกโอ้ตื่นเต้นมากพูดไม่ออกเลยมารู้สึกตัวอีกครั้งหมุนวงล้อแล้วได้รางวัลแล้วไปฟังเสียงของเธอการตื่นเต้นแค่ไหนอย่างไรค่ะดีใจมากค่ะวันนั้นดูอยู่ใช่ไหมคะดูทุกวันดูทุกวันอยู่ที่บ้านก็คือปกติก็ตกแต่งบ้านชอบอะไรพวกนี้ไหมคะก็ชอบค่ะค่ะก็ดีใจที่ได้รับขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะที่มอบของรางวัลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีด้วยนะพี่ต้องขอบคุณโฮมโปรด้วยนะคะให้มาเป็นเซตเลยแล้วแฟนรายการเราส่วนใหญ่โชคดีนะเวลาอยากได้อะไรและถ้าเป็นแฟนประจำมักจะได้ใช่ใช่นะคะนี่นะตัวหาน้อยเออสามคนเราแบ่งกันหมดที่เลยนะสบายแล้วเราดาวเดิมก็ไม่อยู่จริงขาไปอยู่ที่อินโฟเทียเออจริงเขามันไก่เต้นเปิ้ลก็ไปหมดแล้วใช่แล้วไปดูเธอไปดูเขาแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินเดี๋ยวเราท้ายบรรยากาศนะคะที่บรรยากาศไลฟ์สดนะคะที่ดีเอ็มควอเทียในงานเลโก้นินจาโกมูฟี่กันวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ